ในส่วนการผสมท่านะฮะสังเกตว่าตัวละครฝั่งนี้ตัวนี้สังเกตว่าอันนี้มันจะทำท่าเดินนะครับอันนี้ในการผสมท่านะฮะมันจะทำท่าเดินร่วมกับท่าบาดเจ็บนะครับเพราะจริงๆมันสามารถจะผสมท่ากันได้ซึ่งในการผสมท่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเคยพูดกันไปแล้วนะฮะในส่วนของการทำกับตัว Mismo Fields นะฮะแต่ว่ากับตัวละคร2มิติก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับและสามารถทำได้เดียวกันก็เดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆก่อนว่าทำได้ยังไงนะฮะหลักๆแล้วก็คือไอ้ตัว Player ตัวนี้เนี่ยมันใช้คอนโทรลเลอร์เป็นตัวเพลเยอร์นะครับก็แต่ก่อนของมันเนี่ยมันจะมีแค่เบสเลเยอร์ตัวเดียวนะฮะให้เราทำการสร้างขึ้นมาอีกสักหนึ่งเลเยอร์หนึ่งนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้กดบวกตัวนี้นะครับนะฮะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักท่านะฮะให้มันเป็นสัก 0.5 ก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเป็น additive ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ท่ามานะฮะ copy ท่ามาในที่นี้เอาท่านี้ก็ได้นะครับท่าขึ้นบันไดแล้วกันนะฮะมาใส่ลงไปนะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะผสมท่าขึ้นบันไดเนี่ยเข้าไปกับไอ้ท่าเดิมของมันนะฮะท่าพาราถามันตรงนี้นะครับและเนื่องจากว่ามีท่าเดินด้วยนะฮะอันนี้ลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับนะฮะท่ามันก็จะดูประหลาดมากนะครับก็โอ้นะฮะเดี๋ยวลองตรงนี้ปรับได้นะครับปรับเวทได้ก็อ่ะตรงนี้ปรับเป็น0ดูนะฮะนี่ปรับเป็น0ปุ๊บลองเล่นดูก็สังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเพียงแค่ท่าเดียวละนะฮะก็คือท่าไอดอลนะท่าไอดอลแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาท่าอื่นไปผสมอีกนะครับเดี๋ยวท่าอื่นไปผสมอีกก็ท่าขึ้นบันไดแล้วกันเพราะสักหนึ่งไปเลยเราไปดูผลลัพธ์มันก็จะเป็นท่าประหลาดทันทีนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วก็คือจริงๆที่ถูกต้องเนี่ยถ้าจำกันได้คือมันต้องมีการ mark นะครับ mark layer mark ตัวกระดูกนะฮะว่า layer เนี้ยจะให้ทำเฉพาะส่วนไหน layer นี้ให้ทำเฉพาะส่วนไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นสมมติการเดินเนี่ยอย่างไอ้ layer เนี้ยทำเฉพาะการเดินเนี่ยมันควรจะบังคับได้แค่ตรงส่วนขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อจะไม่ไปกระทบส่วนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัวละคร2มิติที่ได้มาจากโปรแกรม Spider เนี่ยมันไม่ได้มีตัวอวตารมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถมาร์คได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปผสมกับท่าอื่นเพราะว่าท่าเดิมมันก็มีเอกลักษณ์เนาะมันเคลื่อนที่แค่ตรงขามันเองนะครับก็สามารถที่พอจะผสมได้นะครับก็อันนี้ไม่เอาเนาะลบ delete กด delete ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเดินปกตินะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอันนี้จะยังไม่เดินนะครับก็จัดการไปเพิ่มให้มันสัก 0.5 นะครับกดเล่นดูอีกทีนึงผสมทันทีนะฮะผสมดูประหลาดนิดนึงซึ่งปัญหาต่อมาก็คือถ้าเรากดฟันอย่างเงี้ยครับเราต้องการให้มันหยุดเดินนะฮะต้องการให้มันหยุดเดินนะให้เป็นท่า 100% ของมันไปนะครับวิธีที่ทำให้มันสามารถหยุดเดินได้เนี่ยก็สามารถจะไปเพิ่มในส่วนของตัว Cinema Director ได้เลยนะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะฮะให้เพิ่มในส่วน actor track นะฮะเราไปที่ในส่วนของ animator นะครับมันจะมีตรง set layer weight อยู่ตรงนี้นะครับ set layer weight นะฮะเราก็สามารถที่จะได้ layer ตรงนี้มานะครับเลือก layer index มานะฮะ layer index จะเริ่มจาก0นะครับ base layer ก็จะเป็น0ไปท่าต่อไปก็จะเป็น1นะฮะแล้วก็ปรับ weight มันให้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปกดท่าฟันเนี่ยมันก็จะเริ่มมาเล่น cut scene ตัวนี้นะฮะเลเยอร์มันก็จะเป็น0นะครับแล้วก็จะโดนเซต
กลับไปอีกทีให้เป็น 0.5 ฮะให้เป็นท่าเดิมเหมือนเดิมก็สามารถทำได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าลบตัวนี้ออกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติลบไปตัวนี้ออกนะครับปึ๊บกดฟันนะครับมันก็พยายามเดินไปด้วยนั่นเองนะฮะก็จะดูประหลาดพอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอากลับมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะครับกดฟันนะฮะหยุดเดินแล้วนะครับหยุดเดินทันทีนะครับฟันชุบเข้าไปโอเคกลับมาเดินต่อนะฮะเราคาดว่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะก็สามารถเอาท่าต่างๆมาผสมกันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละคร2มิติก็ตามนะครับแต่ว่าตัวสไปเดอร์มันได้ใช้ตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็แยกส่วนเป็นชิ้นๆก็เลยค่อนข้างที่จะทำได้เหมือนกับโครงกระดูก 3D ปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับ